สบายดีจีน่าพุทธสวรรค์มงคลสาวมีสแกรนแล้วสมัชชา2กะรู้สึกตื่นตันใจซิซันเนาะว่าเออมันก็มีทั้งความเสียใจมันมีทั้งความดีใจแต่ความดีใจหลายกว่าเพื่อดีใจกับน้องๆที่ได้มาเฮ็ดหน้าที่ตัวเฮาแล้วก็เสื้อว่าเออตุ๊กตาจะเฮ็ดหน้าที่ได้ดีเลยโดยเพราะว่าเพิ่นทั้งสวยเป็นสายเดินแบบเป็นสายที่บอสมักเขาตอบโจทย์ผ่ายเขาตอบโจทย์บอสปีนี้สวยหุ่นได้เดินได้ขายได้เพราะว่าขึ้นมาแล้วเขาบอได้คิดว่าสิมีคนแบบโอ้ยเขาสินะแล้วมันเห็นให้น้องคิดไปหาเวลาตอนที่เขาตอบคำถามในมือนั้นแล้วก็กลับไปว่าเออมันมีจุดเริ่มแล้วมันก็มีจุดจากและทุกอย่างขึ้นเข้ามาในชีวิตเฮาอ่ะแหละย้อนเหตุนั้นเฮาต้องเฮ็ดกูมือให้มันดีที่สุดแล้วช่วงเวลาปีนึงที่ผ่านมาน้องกับเสื้อว่าน้องได้เฮ็ดเต็มที่ในสิ่งที่เพิ่นได้มอบให้มาแล้วต่อไปในอนาคตเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาสิเป็นแนวใดเฮาสิเกิดหยังขึ้นแต่น้องก็อยากให้ทุกคนเชื่อชื่อน้องคนนี้และเก็บน้องดีน่าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเบิดทุกคนเลยนะอนาคตข้างหน้าเนาะเพราะว่าดีน่าก็เฮ็ดเวียกประจําอยู่ธนาคารพัฒนาลาวแล้วก็อาจจะเฮ็ดอยู่หาดอีกดําเนินก็เฮ็ดเวียกแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะว่ามีโอกาสเนาะมีธุรกิจส่วนตัวหรืออันใดก็ดีหรือว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ฝากติดตามดีน่าเด้อณปัจจุบันแม่นเฮายังรอท่าเนาะเฮายังรอท่าอยู่แต่ว่าสิแม่นหยังหั่นเฮายังตอบบ่ได้เทื่อเนาะซึ่งอาจจะเป็นไวๆนี้หรือว่าท้ายปีเฮาก็หาเบิ่งกันสําหรับคําแนะนําที่จะให้กับ Miss Grand แล้วปี2023เฮาในปีนี้เนาะแม่นอยากให้เราเป็นตัวของเราเองนี่ดีแล้วแค่ว่าให้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเฮาเพื่อเพิ่มความรู้ของเราหรือว่าความสามารถของเราที่มีอยู่แล้วให้มันเด่นออกมาแล้วให้มันโชว์ศักยภาพของเรามาให้มันได้เด่นกว่าเก่าอีกโดยก็จะมีประมาณนี้แหละเพราะว่าเพิ่นครบเครื่องอีหลีตัวนี้เพราะว่ากะย้อนว่าเฮามีเวียกประจําอยู่แล้วเนาะแล้วเวลาที่เฮาจะหาเวียกไปหาน้องๆก็อาจจะยากแต่หากว่าทุกเงื่อนติดต่อกันทาง Facebook หรือว่า WhatsApp ทุกอย่างมันติดต่อหากันได้ดีนะก็จะให้เป็นคําปรึกษาหรือว่าจะเป็นแนวคิดข้อคิดเพื่อที่จะให้น้องเพิ่นหรือให้เอื้อยเพิ่นมีแนวคิดที่ว่าโอเค this is what I have learned this is what you are going you should do or maybe you should try to think this way rather than the other ways มันให้แนวคิดการกับการที่เฮาอยู่กับคนที่มาแต่ละประเทศเพราะว่าทุกคนเพิ่นมีคือเฮามี culture ของเฮาและหลายๆประเทศเพิ่นก็มี culture ของเพิ่นอันนี้ก็เป็นการ exchange หรือว่าเฮาก็เป็นนักทูตไปในตัวและนางสาวก็เป็นนักทูตไปในตัวเช่นเดียวกันแล้วเฮาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆพร้อมเดียวกันนั้นสิ่งที่สําคัญแม่นอยู่ใส่ก็ต่างพระเจ้าจริงใจถ้าเจ้าหักไผกับเจ้าจริงใจต่อกันแล้วก็มีความสามัคคีซึ่งกันและกันด้วยสําหรับน้องๆหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาประกวด Miss Grand แล้วปีต่อไปเนาะ2024แม่นให้เกียรติพร้อมๆไว้เลยบ่ว่าจะเป็นการย่างก็ดีฟิตหุ่นไว้ก็ดีเนาะหรือว่าความสามารถอื่นๆที่น้องอาจจะมีว่าจะเป็นห้องเต้นหรือว่าเก่งเรื่องภาษาหรือว่าบ่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนแนวใดก็ได้แค่ว่าฝึกฝนให้มันเป็น real skill ของเจ้าที่เป็นคีย์ของเจ้าแท้ๆบ่แม่นว่าเจ้าแค่ไปโอเคอันนี้ค่อยได้แต่เจ้าบ่เก่งอันนี้มันขายบ่ออกจะประมาณนี้เฮาบ่ฮู้ในอนาคตเนาะแต่หากว่าเฮาก็เปิดมัน open lift the door open ซะเนาะเฮาก็ยังแขนไปนําเฮาไปตลอดนี่แหละโดยมันอาจจะวางซ้ายแม่นวางซ้ายแน่แล้วก็แขวนแน่แล้วก็โดยก็ยังจะอยู่ก็ยังจะอยู่ในกับในวงการนี้ก็ถ้าเบิ่งกันไปต่อว่าวันตอนนั้นเนาะ spirit house สิเป็นแนวใดหรือว่าเฮาอาจจะเจอในสิ่งที่เฮา passion หลายกว่านี้บ่เฮาก็บ่ฮู้โดย today as everything is moving so fast and everything can be so connected so you have to be mindful in what you are posting or what you are saying because when you say it out you cannot take it backand you have to be more because I can see that there is lots of depression at young children or young kids because they have so many they commented affect their brain affect their mindset and then they become depression so you have to have the defense that is like okay this is boundary I would say boundary
that have to set that, okay, if certain things come to you, that wouldn't let hurt you or make you depression. So depression is the thing is really popular right now with the younger kid. So don't take things too serious, but know yourself and just be aware what you are listening or watching. So it can influence you a lot. So yeah, just be careful and conscious. Yeah.